สวัสดีค่ะวันนี้พบกับใบข้าวคอนเฟิร์มอะคาเดมี่อีกแล้วนะคะวันนี้ใบข้าวคอนเฟิร์มอะคาเดมี่นะคะก็จะมาแนะนําเรื่องการเป็นเจ้าของกิจการนะคะการเป็นเจ้าของกิจการนะคะคือการล้มค่ะการล้มเลยลุกนะคะคือการที่จะเราจะทําอะไรหลายๆอย่างที่ล้มเหลวทุกอย่างนะคะคือการล้มเหลวทุกอย่างนะคะซึ่งสร้างให้เราเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ทําให้เรามีพลังกายพลังใจที่จะทำงานอะไรหลายๆอย่างได้ค่ะค่ะและการที่เราล้มนะคะคือไม่ได้ผิดอะไรนะคะแต่ว่าเราล้มคือวันนี้เรายอมไปก่อนแต่ว่าวันข้างหน้าคือเราจะสู้แต่ว่าวันนี้เราอาจจะอ่อนแอหรือว่าอาจจะไม่สู้นะคะเราก็อาจจะให้กำลังใจตัวเองหรือว่าการคิดดีและคิดเชิงบวกนะคะก็เป็นการที่จะให้กำลังใจเราอย่างนึงซึ่งล้มในวันนี้ชนะในวันหน้าค่ะค่ะและวันนี้ใบข้าวคอนเฟิร์มอะคาเดมี่นะคะก็ต้องขอกราบลานะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ